โอเควันนี้เราอยู่กับ Toyota Camry ACV 40ปัญหาคือไฟหน้าสำหรับไฟต่ำติดข้างเดียวนะครับทดสอบแล้วนะครับหลอดบลาดใช้ได้นะครับมีปัญหาคือไฟไม่มานะฮะวิธีการทำนะครับเราทำการเพิ่มดีเลย์1ตัวนะฮะเป็นดีเลย์สีขาวแบบนี้นะครับสีแดงก็เข้าไฟเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะฮะส่วนกาวนะครับเราจะเห็นกาวอยู่นะฮะกาวก็ลงที่นี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ86นะฮะ86เราก็จะเป็นตัวรับนะครับจากเส้นนี้ฮะฝั่งนี้ไฟต่ำด้านขวามือนะเป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็ตัดครึ่งนะฮะฝั่งที่มาจากตัวรถนะครับก็เอาไปเข้าในส่วนของ86เส้นสีน้ำเงินตรงดีเลย์ฝั่งโน้นนะครับส่วนตัวที่ติดกับปลั๊กนะครับเราก็รับ87นะครับจากดีเลย์พร้อมกับฝั่งนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับฝั่งนี้ไม่ติดมานะฮะนะครับสีน้ำตาลนะครับก็รับจาก87เส้นนี้เช่นกันนะครับก็คือ87เส้นนี้นะครับนี่ฮะสีขาวก็จะวิ่งเข้าทั้งสีน้ำตาลนะครับฝั่งซ้ายมือแล้วก็สีน้ำเงินนะครับฝั่งขวามือที่ตัดแบ่งครึ่งนะครับพอเป็นอันเรียบร้อยนะฮะไฟต่ำแก้ปัญหาไฟต่ำไม่ติดนะครับใน Toyota Camry นะฮะ